สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาชีพใหม่น้องเกดหลังเลิกเสียชัดเรียกว่าเป็นประเด็นดังที่หลายคนต่างพากันพูดถึงอยู่ก่อนหน้านี้เมื่อเสียชัดอายุ59ปีกระโดดเกาะหน้ารถยนต์เพราะถูกสาวเทจนกลายเป็นกระแสโด่งดังกันสนั่นโซเชียลซึ่งหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้เสียชัดเป็นที่รู้จักมากขึ้นนอกจากความดังของเสียชัดแล้วทางด้านอดีตสาวคู่กรณีอย่างน้องเกดเองก็ยังปังปุริเย่ไม่แพ้กันซึ่งก่อนหน้านี้น้องเกดมีอาชีพขายหนูนาซึ่งตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปแล้วเพราะมีงานเข้ามามากมายทั้งรีวิวสินค้าออนไลน์และถ่ายแบบเสื้อผ้ามีร้านจ้างไลฟ์สดทุกวันแถมยังไลฟ์สดแซวเรื่องตัวเองและเสียชัดด้วยนอกจากงานรีวิวต่างๆแล้วน้องเกดยังได้ออกมาโพสต์ภาพสุดแซ่บขณะที่กำลังตัดผมให้กับลูกค้าชายพร้อมลงแคปชั่นว่าได้ทุกทรงแต่ไม่ใส่ยกทรงแฮชแท็กรับทุกงานว่างไม่ได้80ก็เงินแฮชแท็กร้านอยู่ซอยข้างอนามัยหนองปริงนะคะงานนี้แม่ค้าแซ่บสุดๆไปเลยใช่ไหมคะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ